เอกลังเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่แบบว่าใครมาก็ต้องมาเหมือนเป็นนาผืนใหญ่มันจะมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทุกคนก็จะมานั่งชิลตามคาเฟ่แบบนี้เนาะวัดเทพปักษิริงค่ะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมันเป็นพันปีแล้วเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาพวกกษัตริย์อะไรอย่างนี้จะประกอบพิธีกรรมที่สำคัญในราชวงศ์อะไรเงี้ยก็จะมาใช้ที่วัดนี้เหมือนกันเห็นบ้านทั้งหมดของที่คัปป้าว่าเนี่ยวิลล่าของเขาเนี่ย70กว่าหลังเนี่ยมันกระจายอยู่อย่างเงี้ยแหละเนาะน่าพักหมดเลย